สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์คิดเขียนคุยนะครับซึ่งเขียนโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุลแล้วก็อยู่ในแนวหน้าออนไลน์นะครับให้ชื่อว่าสงครามข่าวข่าวกลบข่าวเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับคุณรุ่งเรืองบอกว่ามีคนถามผมว่าทําไมถึงได้มอกว่าการแจกเงินดิจิตอลบนเล็ตย0ห0ึ่บาทเนี่ยมันคือการฟื้นชีพของระบบทักษิโนมิก คือถ้าเกิดปราตอบแบบไม่ต้องอ้างอิงข้อมูลอะไรเนี่ยก็ตอบได้ทันทีแล้วครับเพราะว่าในสมัยทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นรัฐบาลพักไทยรักไทยซึ่งวันนี้ก็อวตารมาเป็นพักเพื่อไทยนี่นะครับตอนนั้นดําเนินนโยบายประชานิยมจนสร้างความร่ํารวยให้กับบริษัทในเครือชินของตระกูลชินวัตรก็โดยระบบทักษินโนมิกนี่แหละครับ แล้วทักษิณชินวัตรต,ต้องเปลี่ยนสถานภาพกลายมาเป็นนักโทษเด็ดขาดชายและมีอภิสิทธิ์เหนือนักโทษคนอื่นๆโดยที่ไม่ต้องเข้าไปติดคุกในเรือนจำรวมไปถึงน้องสาวคือยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ต้องเป็นนักโทษหนีคดีทุจริตจากโครงการรับจำนำข้าวก็เป็นเพราะว่าการทุจริตคอร์รัปชันจากระบบทักษิโ o m i c ซึ่งเป็นการดาเนินนโยบายประชานิยมในแบบฉบับของทักษิณน,นี่แหละครับ แม้แต่รัฐมนตรีนักการเมืองพ่อค้าในทุนที่เข้ามาเกี่ยวข้องโดยยอมที่จะเป็นมือเป็นไม้รับใช้ทักษิณชินวัตรในวงจรของทักษิโนมิกก็หนีไม่พ้นคุกนะครับในวัฒนาเมืองสุขเคยเป็นรัฐมนตรีมาแล้วหลายกระทรวงในสมัยรัฐบาลทักษิณเชียวัตรในวัฒนานเป็นตัวอย่างได้อย่างดีทุกวันนี้ติดคุกจากคดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทรสมัยที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อปี2548คดีนี้เนี่ยยืดเยื้อยาวนานเกือบ16ปีนะครับในที่สุดในวัฒนาก็ถูกสารผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาจำคุก50ปีหรืออย่างโครงการรับจำนำข้าวในสมัยรัฐบาลยิ่งรักจินวัตเนี่ยนะครับโครงการนี้เป็นประชานิยมที่ทำให้คนต้องติดคุกคดีทุจริตคอร์รัปชันเยอะเลยทีเดียว ติดคุกแบบเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งแถมยังเอากระดูกมาแขวนคอทั้งหมดมีอยู่28คนด้วยกันในจำนวนนี้มีบุญทรงเตริยาพิรมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุก48ปีภูมิสารพลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์คุก36ปีแล้วก็ยังมีข้าราชการระดับสูงอย่างนายมนัฐส้อยพลอยซึ่งเคยเป็นอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศติดคุก40ปีนะครับ และคนนี้มีความสําคัญคือเป็นพ่อค้าข้าวที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทักษิณชินวัตรคือเสียเปียงหรือนายอภิชาติจันสกุลถูกสารตัดสินจําคุก48ปีนอกจากคดีนี้แล้วเนี่ยเสียเปียงยังโดนอีก50ปีนะครับในคดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทรคดีเดียวกับนายวัฒนาเมืองสุขนั่นแหละครับเรียกได้ว่าใครก็ตามที่เข้ามายุ่งเกี่ยวแล้วก็ร่วมมือทุจริตกับทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นต้นฉบับของทักษิโนมิกเนี่ย ไม่มีใครที่จะรอดคุกกันสักรายเดียวมีแต่นายใหญ่อย่างทักษิณและก็น้องสาวคือยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดของทักษิณเท่านั้นแหละครับที่รอดไปได้นโยบายดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งบาทในเวลานี้ก็เช่นเดียวกันตอนนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นเผือกร้อนโบยกันไปโบยกันมาถ้าเดินหน้าไปได้ก็าอาจจะเป็นโครงการประชานิยมที่หลายฝ่ายเนี่ยเป็นห่วงกันว่าจะมีการทุจริตมโหฬารเหมือนกับโครงการรับจำนำข้าว แล้วต้นคิดนโยบายนี้เนี่ยเชื่อว่าต้องเป็นทักษิณคิดเพื่อไทยทานั่นแหละครับส่วนนททายเถฒฐาทวีสินเนี่ยเป็นได้แค่หุ่นเชิดแล้วก็เป็นหุ่นเชิดที่เหมือนกับนกรู้เหมือนกันนะครับเมื่อจําจะต้องรับเผือกร้อนเอาไว้ในมือเนี่ยก็หาทางออกด้วยการโยนไปให้พ้นตัวซะเพราะถ้าขืนทะเลร์ทะเลาไม่ได้ดูตามาตาเรือเนี่ยไม่แคล้ลวนะครับต้องเข้าไปอยู่ในคุกแน่ๆหรือไม่ก็ต้องเพ่นหนีออกทางช่องทางธรรมชาติวันนี้เผือกร้อน ถูกโยนไปอยู่ในมือของเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนรพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเศษฐาทวีสินเนี่ยอ้างว่าเศรษฐพุทธเป็นคนแนะนําให้กู้เงินเพื่อใช้ในโครงการนี้หลังจากที่โดนกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ว่าการออกพอรบงเงินกู้5 0 0แสนล้านบาทเนี่ยสุ่มเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายทั้งที่โดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเสนอแนะเพียงคําว่าต้องมีความระมัดระวังในการกู้เงินแค่นั้นแหละครับ แต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเศฐาทวีสินกลายเป็นคนที่พูดแล้วไม่คิดนะครับพูดแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องมีแต่ปัญหาตามมาอย่างเช่นเรื่องตำรวจจีนที่กำลังถูกวิาพากวิจารกันอยู่เวลานี้นี่ก็ออกมาจากปากของนายเศฐาเป็นคนแรกเช่นเดียวกันทำไปทำมาแล้วเนี่ยนะครับทุกเรื่องเวลานี้เนี่ยเหมือนกับอยู่ในสถานการณ์สงครามข่าวใช้ข่าวกลบข่าวเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดก็คือทักษิณชินวัตรกลับมาโดยไม่ต้องติดคุก ยิ่งเงียบที่สุดยิ่งดีขณะที่โครงการดิจิตอลบอลเล็ตถ้าเกิดเดินหน้าต่อไปได้เนี่ยก็จะเป็นผลดีแต่ถ้าเดินต่อไปไม่ได้จะด้วยข้อกฎหมายหรืออะไรก็ตามแต่ครับพักเพื่อไทยก็ต้องหาทางลงด้วยการโยนไปให้คนอื่นซะแล้วก็อ้างว่าได้ทำอย่างถึงที่สุดแล้ววันนี้แม้จะมีเสียงคัดค้านจากหลายภาคส่วน เศษฐาทวีสินก็จะคงยืนยันว่าจำเป็นจะต้องเดินหน้าโครงการนี้ต่อเพราะประเทศไทยอยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจนะครับ